ถามมาเหรอสวนยูทงจ้ะมื้อนี้พี่น้องล่มมาแห้งทั้งล่มทั้งฝนอ่อยล่มเบิดเลยจ้ะให้อยู่กล้วยบ่ลงพี่น้องบ่ได้ค้ำไว้เก็บบักถั่วไปตำปลูกบักถั่วไล่เสือได้น้ำปลาเต๋ยได้แนวน้ำปลาเต๋ยมาพี่น้องก็เลยมาเลาะเบิ่งบักขีดนำบ่ได้มาหลายมื้อบักพริกตัวนี้ซื้อต้นกล้ามาแต่อำเภอหนองคุณจ้ะถุงละ10บาทพี่น้องมาปลูกปลูกได้หลายหลุมเติบอยู่จ้ะแต่ละต้นก็สิบ่คือกันหน่วยมันต้นสูงสมหัวแล้วพี่น้องบ่ได้เอาแนวมาใส่บ่ได้เก็บดอกมานี่มาเลาะเบิ่งซื่อๆจ้ะเก็บเอาแต่หน่วยซื้อมาเพชรดีขนาดได้พี่น้องนี่บ่พริกพันธุ์บ่ได้ฉีดหวานฉีดยาน้ําก็บ่ค่อยได้โฮดรอแต่น้ําจากเทวดาสวงนี่จ้ะทุกอย่างเลยของในสวนคือกันดกดีขนาดใส่อันก่อนเฮ็ดไห้พี่น้องนี่ก่อนเฮ็ดที่เพิ่นเฮ็ดเฮ็ดค้อนขาวล่ะจ้ะเพิ่นไห้มาก็เอามาใส่กล้วยน้ำใส่อันบักพริกน้ำขี้หนูน้ำแน่จ้ะผสมผสานกันพี่น้องสิเก็บเอาแต่หน่วยสูตรหน่วยใหญ่ดีตุ่นนี่จ้ะได้ทุกอยู่พี่น้องปลูกไว้น้ำปลากล้วยยังสิบักพริกถือช่วงนี้พี่น้องน้ำหมู่บ้านเห็นเพิ่นขาย10บาทบักหลายมันจ้ะแต่ว่าบ่ได้ขายดอกที่นี่เก็บไปไว้กินตำแจวไปวัดแน่พี่น้องเพราะว่าได้ซื้อเพิ่นนอกจากว่าลูกค้าว่าเก็บให้แน่ยังเก็บให้จังนัดเพิ่นเอานะจ๊ะ10บาท20บาทแค่นั้นล่ะบ่ได้ปลูกหลายคันของเฮานี่ปลูกง่ายจังซี่เนาะพี่น้องบ่ได้ฉีดหวานฉีดยาจังซี่มันก็ถูกราคาสังเกตเบิ่งเลยถ้าของเฮาดกๆหมากดีๆนี่ตลาดก็สิถือแต่ส่วนไว้ของเฮาบ่เป็นหน่วยนี่เฮ็ดอย่างอย่างนี่ก็แพงพี่น้องสิมาเบิ่งทั้งสิสิฮอดจุกล้วยแล้วบักพริกสูงคักเป็นคนที่มักปลูกบักพริกแห้งได้พี่น้องปลูกใส่กระถางก็ปลูกจ้ะแต่ว่าคิดว่าบ่ฉีดยาฉีดหวานฉีดยาบ่ใส่ปุ๋ยเคมีจังซี่อันได้กินต้นละหน่วยก็เอาเนาะแต่ว่าเฮาก็ปลูกหลายๆต้นเอาบ่อยากใส่ยาฉีดนะพี่น้องเฮาเก็บกินเองหลวงท่านว่าเพิ่นแห้งอันมากครบบักพริกได้พี่น้องกินข้าวเข้าปากกระป๋องจังซี่ต้นเถียงหาเก็บบักพริกโหลดได้เพิ่นครบบักพริกนํากับสมงัวจังซี่จ้ะเพิ่นมากก็เลยบ่ฉีดเลยแต่ว่ามีมดแดงในต้นม่วงนี่ลงมากินเผี่ยพี่น้องคิดว่ามันก็เลยบ่มีเผี่ยนี่น้ำก็ใช้น้ำฝนอย่างเดียวแต่ส่วนนี้เพิ่นบ่มักอยู่แดดพี่น้องบักพริกบ่มักอยู่แดดค่ะสังเกตเบิ่งต้นที่ปลูกไว้แดดแห้งๆนั้นบ่งามไว้ถ้าเฮาใส่ปุ๋ยให้เรื่อยๆรดน้ําให้เรื่อยๆนี่มีห่มมีเหง้าอยู่คือในห่มกล้วยจังซี่ก็ได้โดนอยู่พี่น้องเป็นปี2ปีพุ่นล่ะจ้ะเราเบิ่งปลาคานี่ล่ะปลาคาอันแดง
พอได้กินยอดกินนอน้ำพี่น้องปลูกปีที่แล้วมีสิครบปีพอดีแล้วจ้ะนอบ่ใหญ่คือเกษตรแดงใหญ่เพิ่นดอกพี่น้องกับแต่ว่าก็พอได้กินอยู่ขึ้นฝนขึ้นฝ่าแต่ละมือต้นนี้สิปุ่มใส่เป็นถุงเป็นถุงเลยซื้อมาถุงละ10ก็เอาลงเบิดถุงเลยพี่น้องปลูกแบบคนขี้ขานได้นี่บ่อยากแดงเลยมันก็เป็นหน่วยให้กินคือกันจ้ะนี่บักส้มโอคือสิบ่รอดดอกพี่น้องนี่เบิ่งอาการแล้วพริกก็พอได้กินอยู่จ้ะเดี๋ยวมือรุ่นจะพาน้องท่านว่ามาเก็บน้องท่านว่าบ่ได้ออกกล่องร้ายคลิปแหละปีนี้บ่ได้ปลูกแตงไทยเลยจ้ะพี่น้องแตงไทยปลูกหน่อยนึงทางนี่ทางมองปลูกกล้วยใหม่นี่บ่อันนี้เลยบ่รอดเลยจ้ะไปเบิ่งก่อนของปลูกแตงไทยก็ปลูกขิงไว้ขิงหน่อยบ้านเฮาบ่ได้กินดอกพี่น้องแน่เบิ่งนี่บ่เกิดเลยจ้ะกล้วยน้องท่านว่าปลูกใหม่ครับลุงเพิ่นมาเกิดจากหลุมเลยมาปลูกไว้บักหลายกล้วยปลูกใหม่ก็สิจังซี่แหละพี่น้องเดี๋ยวก็งามขึ้นเอาขี้หนูมาใส่บัดนี้ฮอดเบิดฝนเฮาก็มาติดระบบน้ำให้จ้ะน้ำก็บ่ได้เสียค่าน้ำก็ไข่อยู่คันแม่นได้เสียค่าไฟนั่นก็แย่อยู่พี่น้องค่าไฟก็แพงๆสุมื้อนี่เอากล้วยตัวนี้ฮักแล้วตัวนี้กล้วยไข่ฮักแล้วฮักเอาไว้นี่ล่ะให้มันสุกอยู่นี่ล่ะกล้วยไข่กำแพงวีดหน่อยๆง่วยหน่อยๆก็ตดเก็ดแดดพี่น้องพอได้กินกล้วยไข่ใช้กล้วยน้ำว่ากับกล้วยหอมทองกล้วยไข่กับโดนๆกับคล้ายเธอหนึ่งอยู่ส่วนที่มันออกพร้อมกันหลายๆเครือ3-4เครือกอะเอาไปให้แม่ขายอยู่แถวเครือเดียวกับพ่อกระเทินพี่น้องเขาเพิ่นหวานแล้วได้นี่พี่น้องนี่หวานบ่เกิดสิได้ดำเอาละคือมากับมันยางเลาะเบิ่งถือโทรศัพท์มาถ่ายให้พี่น้องเฮาเบิ่งน้ำพร้อมกระเป๋าเขาเมื่อขายของจ้ะหน้าที่ดูแลสวนกับพ่อใหญ่ใช่ตัดหญ้าไปมื้อละหน่อยสวนก็หกอยู่หกม่วงก็ยังพอได้กินพี่น้องนี่เอาถุงห่อไว้หาผักชีดาก่อนชีดาอู้หญ้าพี่หมอบขึ้นเบิ่งความหกของสวนหญ้านี่พี่น้องที่บ่ได้ตัดหญ้าเด้อบ่ยังใส่แล้วกําลังทยอยตัดค่อยๆตัดจ้ะที่ได้ปลูก4ต้นพอได้กินพี่น้องมาสวนหกแห้งบุไปบ่ได้ออกมาฟังก่อน
หุ้มกระดกดีจ้ะพี่น้องหวานไหวซื้อๆได้เนี่ยเอาไหนมันหวานไหวตัวใดมันหลอดกะกินพอได้ตำยำมาสวนพริกกระเนบไหวง่ายๆเฮ็ดเกษตรจะไปเฮ็ดยากพี่น้องเฮ็ดยากบ่ผ่านเฮ็ดง่ายๆพอได้กินเฮาก็เอาถ้าได้ขายก็คือเป็นกำไรแล้วล่ะสุดยอดแล้วล่ะของการเฮ็ดเกษตรมืดฟ้ามืดฝนมาแล้วพี่น้องมาก็งามไว้คักจ้ะซื้อมาเตรียมมาปลูกพี่น้องนี่2ปีก็เป็นหมากสูงนําหมากเตี้ยนําผสมกันถ้าเป็นหมากสูงเบิดเลยสิไข่อยู่เพราะว่าหมากสูงมันสิเป็นหน่วยดีกว่าจ้ะพี่น้องข้างบักทั่วที่เก็บอีกก้อนเห็นอีกหน่วยหนึ่งเลยจ้ะบักทั่วไล่เสือไปยังใส่แล้วเฮ็ดข้างให้แนวนี้ง่ายๆเลยเอาปลายไผ่มาซักลงจ้ะนี่ปลูกไว้1 2 3 4 5หลุมพี่น้องบักทั่วพอได้ตำยำมาหน้ายำมาสวนมะพร้าวก็ออกดอกหลายเกือบทุกต้นแล้วจ้ะลองนี้ตัดแล้วก็แปนดีพี่น้องลองนี้บ่ทันตัดยังหกอยู่ใส่ฟุ้นขี้หนูให้หญ้าแห้งมากเคี้ยวขึ้นท่วมบักพร้าวเลยท่วมเงาบักพร้าวเลยเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่พี่น้องเขาเมื่อก่อนเมื่อฝนมาอีกแล้วคลิปหน้าพอกันไหมจ้ะสวัสดีจ้ะ